สวัสดีค่ะพี่แพรกลับมาแล้วนะคะสำหรับ vocabulary part 3วันนี้นะคะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะคะของ vocab นั่นเองพี่แพรขอนำเสนอเรื่อง adjective suffix นั่นเองนะคะ2คลิปที่แล้วเป็นเรื่องของ noun suffix แล้วก็ verb suffix นะคะก็มีเด็กๆหลังไมค์มาบอกพี่แพรว่าขอบคุณมากเลยค่ะพี่แพรมีประโยชน์มากเลยวันนี้พี่แพรก็เลยมาเพิ่มเติมเป็นพาร์ทที่3ให้พวกเราสังเกต adjective suffix นั่นเองนะคะ adjective suffix ที่แพรสรุปมาในวันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วนะคะเรามาดูเลยว่าคำไหนที่เป็น adjective suffix บ้างนะคะสำหรับคำแรกเลยที่หนูเจอคำว่า able นะคะหลังคำไหนคำนั้นเป็น adjective นั่นเองนะคะคำว่า able หมายถึงสามารถอ่ะเวลาที่เราเอามาผสมกับคำอื่นคำนั้นจะเป็น adjective นั่นเองนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นคำว่า break คำว่า break หมายถึงแตกหรือหักใช่ไหมแต่ถ้าหนูเติมคำว่า able ลงไปมันหมายถึงสามารถแตกหักได้นั่นเองนะคะหรือเวลาหนูเจอคำว่า watch หมายถึงซักหรือว่าล้างใช่ไหมถ้าหนูเติมเป็น washable หมายถึงสามารถซักหรือว่าล้างได้นั่นเองนะคะคำที่2ของ adjective suffix ก็คือคำว่า all คำว่า all เติมคำว่า all หลังคำไหนคำนั้นเป็น adjective นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า music หมายถึงเพลงใช่ไหมเสียงเพลงแต่ถ้า musical มันหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเสียงเพลงหรือว่าดนตรีนั่นเองนะคะหรือถ้าเจอคำว่า origin หมายถึงถิ่นกำเนิดหรือว่าต้นตำรับนะคะแต่ถ้าหนูเจอคำว่า original คำนั้นเป็น adjective นั่นเองมันหมายถึงซึ่งเกี่ยวกับต้นตำรับหรือว่าเกี่ยวกับต้นกำเนิดนะคะทีนี้คำว่า and คำว่า and เป็น adjective suffix เหมือนกันเติมหลังคำไหนคำนั้นเป็น adjective ทันทีเลยนะยกตัวอย่างเช่น dominant หมายถึงโดดเด่นนะคะหรือถ้าหนูเจอคำนี้ ignorant นะคะมันหมายถึงไร้การศึกษาอะไรประมาณนี้โง่ไร้การศึกษานะคะส่วนคำต่อไปถ้าหนูเจอคำว่า airy เจอ airy ที่ไหนคำนั้นเป็น adjective ทันทีนะคะยกตัวอย่างเช่นmilitary คำนี้หมายถึงซึ่งเกี่ยวกับทหารนั่นเองนะคะหรือคำนี้ก็เช่นเดียวกันเจอบ่อยมากเลยคำว่า necessary นะคะมันหมายถึงจำเป็นหรือว่าสำคัญนั่นเองนะคะทีนี้ suffix ตัวต่อไปเลยก็คือคำว่า age คำนี้มันจะเหมือนกับ verb suffix หน่อยเนาะแต่ว่ามันก็สามารถทำแล้วไปเติมแล้วเป็น adjective ได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า moderate หมายถึงปานกลางนั่นเองนะคะทีนี้มาดูต่อไปเลยนะคะ adjective suffix มีเยอะเหมือนกันอย่างเช่นคำนี้เลยคำว่า end คำว่า end นะคะมันหมายถึงทำมาจากยกตัวอย่างเช่น wooden ปกติ wood หมายถึงต้นไม้ใช่ปะแต่ถ้า wooden มันหมายถึงทำมาจากไม้นั่นเองถ้าสมมุติพี่แพรพูดว่า a wooden chair ก็คือเก้าอี้ที่ทำมาจากไม้นั่นเองนะคะถ้าสมมติหนูเจอคำนี้ golden นะคะปกติ gold หมายถึงทองคำใช่ปะแต่ถ้า golden เมื่อไหร่หมายถึงซึ่งทำมาจากทองคำโอเคมั้ยนะคะถ้าสมมติยกตัวอย่างเหมือนตะกี้เลยA golden chair มันหมายถึงเก้าอี้ทำมาจากอะไรคะเก้าอี้ทำมาจากทองนั่นเองนะคะโอ้รวยขึ้นมานิดนึงนะคะทีนี้ต่อไปเลยนะคะ suffix ต่อไปของ adjective ก็คือคำว่า end คำว่า end นั่นเองนะคะเจอ end ที่ไหนคำนั้นเป็น adjective ยกตัวอย่างเช่น different คำว่า differ ปกติเป็น verb หมายถึงแตกต่างใช่ปะแต่ถ้าเติม end หลังคำว่า differกลายเป็น different นะคะมันหมายถึงซึ่งแตกต่างนั่นเองนะคะหรือคำนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ confident หมายถึงมั่นใจนั่นเองอันนี้เจอบ่อยเนาะนะคะตัวต่อไปเลยคำว่า ease คำว่า ease นะคะมันหมายถึงซึ่งเป็นเชื้อชาติเกี่ยวกับเชื้อชาตินั้นยกตัวอย่างเช่น Chinese 1 2 3 Chinese นั่นเองนะคะก็คือเชื้อชาติอะไรเชื้อชาติจีนเช่นเดียวกับตรงนี้เลยค่ะ Japanese คืออะไรคะเชื้อชาติอะไรเชื้อชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะคะคำต่อไปเลยคือคำว่า fix คำว่า fix F-I-C อันนี้เจอบ่อยเช่นเดียวกันนะคะยกคำนี้เลย terrific
ก็คือยอดเยี่ยมดีงามนะคะเหมือนกับคำนี้ scientific นั่นเองคำว่า science หมายถึงวิทยาศาสตร์ถ้า adjective ของมันก็คือ scientific ซึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะส่วนคำต่อไปคำว่า full คำว่า full F-U-L ปกติมันหมายถึงเต็มใช่ป่ะเออเต็มไปด้วยนั่นแหละนะคะถ้าเติม full หลังคำไหนคำนั้นเป็น adjective ซึ่งหมายถึงเต็มไปด้วยยกตัวอย่างเช่นคำว่า helpful นั่นเอง help หมายถึงช่วยเหลือนะถ้า helpful เมื่อไหร่เต็มไปด้วยความช่วยเหลือซึ่งช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะคำต่อไปเลยคำว่า joyful คำว่า joy หมายถึงมีความสุขสนุกสนานแต่ถ้าเป็น joyful เป็น adjective เมื่อไหร่มันหมายถึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงนั่นเองนะคะคำต่อไปเลยที่เป็น adjective suffix ก็คือคำว่า ill คำว่า ill I-A-L ill นะคะเจอคำนี้เติมหลังคำไหนเป็น adjective ทันทียกตัวอย่างเช่นคำว่า special หมายถึงซึ่งพิเศษนั่นเองนะคะดูคำต่อไปเลยชุดต่อไปนะนอกจากคำว่า ill ยังมีคำว่าเอียนนะคะเอียนมันหมายถึงคนที่เป็นเชื้อชาตินั้นนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเอเชียนหมายถึงอะไรหมายถึงคนเอเชียนั่นเองนะคะหรือคำนี้ก็เหมือนกันนะคะอินเดียนหมายถึงคนเชื้อชาติอะไรเชื้อชาติอินเดียนั่นเองนะคะอ่ะคำต่อไปเลยนะก็คือคำว่าอีกคำว่าอีก I see อีกนะคะเจออีกเมื่อไหร่คำนั้นเป็น adjective ทันทียกตัวอย่างเช่นนะคะFantastic นะ Fantastic มันเป็น adjective มาจากคำว่า fantasy นั่นเองนะ fantasy หมายถึงแบบมหัศจรรย์ใช่ปะนะแต่ถ้าอยากจะทำคำว่ามหัศจรรย์ให้เป็น adjective ก็คือเติมอีกลงไปกลายเป็นFantastic นั่นเองนะคะคำต่อไปเลยก็คือคำว่า optimistic ซึ่งมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะคะต่อไปเลยคำว่า equal เติมหลังคำไหนคำนั้นเป็น adjective เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น practical นะคะมันมาจากคำว่า practice นะคะ practice คือปฏิบัติใช่ป่ะพอเป็น adjective practical ซึ่งปฏิบัติได้นั่นเองนะเช่นเดียวกับอันนี้เลย identical นะคะก็คือซึ่งเหมือนกันนั่นเองนะคะส่วน suffix ต่อไป ear เติม ear หลังคำไหนคำนั้นเป็น adjective นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า junior รุ่นน้องนะคะมาคู่กันเลยคำว่า senior ก็คือรุ่นแหละรุ่นพี่นั่นเองนะคะ suffix ต่อไปเลยก็คือคำว่า ears ears เติมหลังคำไหนคำนั้นเป็น adjective ทันทียกตัวอย่างเช่นคำว่า deliciousซึ่งอร่อยใช่ไหมคะคำต่อไปเลย copious นะคะมันมาจาก copy นั่นแหละ copy คืออะไรคือทำซ้ำใช่ปะนะคะส่วน adjective ของมันก็คือคำว่า copious อันนี้มันหมายถึงทำซ้ำเยอะๆมันหมายถึงมากมายนั่นเองนะคะตัวต่อไปเลยก็คือคำว่า is คำว่า is นะคะมันหมายถึงเชื้อชาติหรือว่าภาษาก็ได้ยกตัวอย่างเช่น English ภาษาอะไรภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะหรือจะเป็นเชื้อชาติอังกฤษก็ได้นะคะทีนี้มาดูชุดสุดท้ายแล้วของ adjective suffix นะคะก็คือคำว่า if IVE นะคะเจอหลังคำไหนคำนั้นเป็น adjective ทันทียกตัวอย่างเช่นคำว่า talkative นะคะ talk หมายถึงพูดใช่ไหมพอเป็น adjective เมื่อไหร่ talkative หมายถึงพูดเก่งนั่นเองซึ่งพูดเก่งนะคะอย่างเช่น a talkative girl มันหมายถึงอะไรผู้หญิงซึ่งพูดเก่งนั่นเองนะคะคำต่อไปเลยนะคะมาคู่กัน creative นะคะ create หมายถึงอะไรนะ create หมายถึงสร้างสรรค์ใช่ปะแต่พอเป็น adjective ของมันเราใช้คำว่า creative ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะsuffix ตัวต่อไปเลยก็คือคำว่า less นะคะพอมี full เต็มไปด้วยแล้วเนี่ยเราก็มีคำว่า less เช่นเดียวกันคำว่า less หมายถึงปราศจากหรือไม่มีนั่นเองนะเติมหลังคำไหนหมายถึงซึ่งไม่มีซึ่งปราศจากยกตัวอย่างเช่นคำนี้เลยค่ะ homeless homeless ก็คือพวกอะไรพวกไร้บ้านนั่นเองนะคะหรือคำว่า valueless ปกติคำว่า value หมายถึงคุณค่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเติม less หลังคำนั้นมันหมายถึงปราศจากคุณค่าหรือว่าไร้ค่านั่นเองนะคะ suffix ตัวต่อไปเลยคือคำนี้เลยค่ะคำว่า us o u s us
serious นะคะเป็น adjective ทันทียกตัวอย่างเช่นคำว่า serious นะคะก็คือ seriousนั่นเองเข้มงวดนะคะหรือคำนี้เลยค่ะ famous คำว่า famous ก็คือซึ่งมีชื่อเสียงนั่นเองนะคะตัวต่อไปเลยก็คือคำว่า some คำว่า some นะคะ some S-O-M-E เติมหลังคำไหนคำนั้นเป็น adjective ยกตัวอย่างเช่นคำว่าawesome หมายถึงยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมนะคะตัวต่อไปคำว่าfearsome ก็คือน่ากลัวนั่นเองนะคะทีนี้ suffix ตัวสุดท้ายแปลสรุปมาแล้วก็คือคำว่า e หรือว่าตัว y ออกเสียง e นั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่า windy คำว่า windy ปกติคำว่า wind หมายถึงลมใช่ไหมแต่ถ้าเติมe หรือว่าตัว y ลงไปเนี่ยมันจะหมายถึงซึ่งมีอะไรซึ่งมีลมแรงนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้เลยฤดูนี้เลยนะคะฤดูอะไรเอ่ยฤดูฝนนั่นเองนะคะปกติ rain หมายถึงฝนแต่ถ้าซึ่งมีฝนตกเราเรียกว่าอะไร rainy 1 2 3 rainy นั่นเองนะคะอย่างเช่นวันนี้ฝนตกพี่อาจจะเรียกว่า a rainy day นั่นเองนะคะสำหรับ adjective suffix วันนี้นะคะพี่แปรสรุปไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครอยากจะจดไว้เป็นความรู้ก็จดได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะฟังเพื่อเป็นความรู้แบบว่าสนุกอ่ะไม่ต้องจดก็ได้ฟังเพลินๆ นะคะโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็น adverb suffix รอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่แปรมาต่อให้ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย